น้องๆครับน้องๆรู้หรือเปล่าว่าคำว่า Rose is good ที่อยู่บนเสื้อเนี่ยมันมาจากไหนฮะมาดูกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมนะครับนักข่าวอินดี้วันนี้นักข่าวอินดี้นะครับจะมาทำอะไรจะมาอัปเดต IG ของคุณโรเซ่ไงครับนี่ฮะก่อนจะไปดูการอัปเดตนะครับช่วยกดไลค์ให้กำลังใจพี่อินดี้ในการนำเสนอด้วยนะครับเมื่อพร้อมแล้วก็มาดูมาอัปเดต IG ของคุณโรเซ่กันเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมครับก็มาจากนี่นะครับ IG Story เนาะแล้วก็เป็นรูปภาพนี้นะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าเอ๊ะรูปภาพนี้มีที่มาจากไหนนะฮะก็มาจากนี่นั่นเอง IG Story แต่มันยังไม่จุใจอ่ะมันเป็นรูปภาพมันยังไม่จุใจอ่ะเอาล่ะเรามาดูกันใน IG ของน้องกันเลยดีกว่านี่ครับเป็น IG ของน้องโรเซ่นะก่อนอื่นเลยพี่ก็ขออัปเดตผู้ติดตามของน้องนะผู้ติดตามของน้องอยู่ที่ 16,717,402 คนโอ้ว้าวพระเจ้าเอาละเดี๋ยวถ้าใกล้จะ17ล้านเมื่อไหร่แล้วก็ผมจะมาอัปเดตให้น้องๆทุกท่านได้ดูกันอีกนะครับอ่ะเอาละไปดูใน IG Story กันเลยและนี่ก็เป็น IG Story ของน้องเขานี่ครับเป็นไงฮะนี่ไงคือเสื้ออ่านี่ครับเดี๋ยวพี่เปิดจอใหญ่ให้เลยนะครับนี่ฮะโอเคเนาะนี่เราจะได้รู้แล้วว่าที่มาคืออะไรมาจากไหนนี่ครับอุ้ยอันนี้เหมือนกับเป็นลูกปัดนะใช่ไหมเป็นลูกปัดเพชรไม่รู้ว่าแฟนคลับทำให้หรือเปล่าหรือว่าเธอทำเองนะแต่น่าจะเป็นแฟนคลับทำให้แน่ๆเลยนี่ครับนี่ครับอัปเดตเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วเนาะนี่ครับโอเคเนาะน้องๆเนาะอันนี้พี่เปิดจอใหญ่ได้เพราะว่าเชื่อว่ายังไม่มีช่องไหนทำนะเพราะว่าถ้ามีช่องไหนทำก่อนเนี่ยหรือว่าเป็นคอนเทนต์เก่าๆอะไรเงี้ยพี่ก็คงจะเปิดจอใหญ่ให้ดูไม่ค่อยได้นะอาจจะได้แต่ไม่อยากจะเสี่ยงนะเพราะว่าบางทีเนี่ยกลัวว่ารูปภาพมันจะซ้ำกันนั่นเองนะน้องๆเข้าใจพี่ด้วยเด้ออ่ะกลับมาโอเคนะเข้าใจพี่ด้วยจึงเป็นสาเหตุให้พี่แบบเปิดแน่พี่ไปด้วยยังไงก็ทนๆหน่อยนะครับเพราะว่าพี่ก็เป็นบิ้งเหมือนกันนะและพี่ก็อัปเดตข้อมูลค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะอ่ะโอเคขอบคุณน้องๆนะครับที่เข้ามารับชมนะวันนี้พี่อินี่ก็ต้องหมดเวลาลงแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนจากกันนะครับนี่พี่ขอแนะนำให้น้องๆนะครับดูคลิปนี้หน่อยนะแป๊บนึงนี่ครับเป็นโพสต์นี้นะก็นุ้งแซงนะครับเพิ่งอัปเดตไปเมื่อสักครู่นี้เองพี่ก็ได้ทำรีวิวเอาไว้ละแล้วก็มีการถามด้วยว่าเอ๊ะที่มากระเป๋าคืออะไรยังไงนะน้องๆลองตามไปดูนะครับพี่จะปักหมุดลิงก์คลิปนี้ที่พี่ทำเมื่อสักครู่นี้ไว้ในคอมเมนต์ที่ปักหมุดนะน้องๆตามไปดูแล้วก็คลิกที่ลิงก์กันได้เลยนะครับเอาเลยครับท่านผู้ชมครับก็สุดท้ายนี้นะน้องๆพี่ก็ขอฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะก็เป็นเพจ K-POP City นะครับผมแล้วก็น้องๆมีเรื่องมีราวอะไรก็มาคอมเมนต์มาพูดมาคุยกันได้นะในเพจนี้เลยเอาละครับวันนี้พี่ก็ต้องหมดเวลาลงแล้วถ้ายังไงเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กำลังใจกันด้วยนะครับพี่จะได้มีกำลังใจในการตามข่าวแบ็คพิงค์ให้น้องๆได้ดูกันนะวันนี้พี่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ